แล้วอาจารย์มีฐานะอีกฐานะหนึ่งที่อาจารย์บอกเป็นภรรยาด้วยเป็นเมียเป็นผู้สั่งสั่งไม่ได้หรือสั่งได้สั่งได้สั่งได้ถือว่าเป็นบทบาทสตรีอีกบทบาทหนึ่งเฮ้ยสตรีเขาไม่ได้บอกมีบทบาทต้องสั่งนะคะขอให้มีอำนาจในการตัดสินใจส่วนร่วมในการตัดสินใจคือตัวมากภรรยาเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยครับสามีจะตัดสินใจเรื่องใหญ่แต่ไม่มีเรื่องใหญ่เลยแต่ไม่ทุกคนก็มีไม่มีเรื่องใหญ่เลยภรรยาตัดสินใจหมดผู้ชายชอบพูดเล่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเองได้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแล้วเรื่องนโยบายการบริหารบ้านเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายนะคะเราไม่พูดนะคะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องถกคุณไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยผู้หญิงก็เลยต้องขอ 30% เป็นโควต้าค่ะอย่างน้อยนะที่จริงมันควรจะ 50-50 ตามสัดส่วนจริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ประชากรผู้หญิงสูงเยอะกว่าผู้ชายตั้ง2ล้านนะคะแต่ว่าเป็นยุทธวิธีขอ1ใน3ยังไม่ได้เลยนะคะแต่มีการพูดกันเยอะขึ้นมีการพูดเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกการพูดหลังๆนี่ก็จะเป็นการพูดที่เข้าใจมากขึ้นด้วยว่าการพูดถึงบทบาทสตรีเนี่ยไม่ใช่ไปพูดแค่สิทธิสตรีซึ่งมันเล็กมากแต่ว่าบทบาทสตรีต้องพูดถึงทั้งบทบาทในการมีส่วนร่วมในทุกระดับใช่ค่ะครับพูดเหมือนเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจยิ่งไม่ยอมฟังเลยค่ะแต่นี่พอมาถึงมวลชนที่จะต้องประชาชนพอมีการจ่ายอะไรก็ตามขึ้นมาจากที่นักการเมืองเคยดูแลแบบสปอยเต็มที่เนี่ยพอจะคุยเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยที่จริงแล้วก็ยังคิดว่ามันต้องจ่ายอย่างสมเหตุสมผลน่ะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเด็กมันก็จะมีสมัยคุณชวนเนี่ยนะสมัยคุณหมอปลัดกระทรวงหมออุทัยพวกนี้น่ะจะมีบัตรผู้มีรายได้น้อยจะมีบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ยังจะมีบัตรอะไรเช่นจำไม่ได้ละที่ถ้าเป็นอสมเนี่ยก็จะซื้อบัตร1ใบแล้วก็จะรักษาได้5คนในครอบครัวเป็นประกันสุขภาพนั่นแหละต้องถามคุณหมอ เดี๋ยวก็จะจำอย่างนี้ได้นะคะคแล้วก็คิดว่าถ้าอย่างเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะรักษาฟรีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุเรียนไม่แน่ใจ60ปีขึ้นไปเลยเนี่ยก็รักษาฟรีค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าอธิบายให้มันสมเหตุสมผลได้เนี่ยมันไม่ใช่ฟรีทั้งหมดไงนะครับพอฟรีทั้งหมดมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้แหละว่าถ้าภาระก็ประมาณมันเพิ่มขึ้นจะทำยังไงแล้วประเทศไทยก็ยิ่งต้องเสียเงินขาดทุนเรื่องจำนำข้าวไป600,000 ล้านเนี่ยนะคะยังหาเงินมาใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะก็ยังจะต้องมาเนี่ยแล้วก็มีแฟ้มไอ้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาอีก1เล่มใหญ่ๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์เตรียมให้เก็บหรือเตรียมจะคัดค้านเตรียมต้องปรับเตรียมว่าจะต้องปรับนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ให้เก็บก็เก็บแต่ว่าจะต้องเก็บอย่างสมเหตุสมผลอีกเหมือนกันแล้วก็ตรงประเด็นใช่ไหมครับตรงเป้าที่ไม่ก่อผลกระทบแล้วเกิดการบานปลายเหมือนที่ใช่มันต้องมีการแยกแยะนะคะแล้วก็อย่างถ้าจะบอกว่าจะเก็บที่ดินเนี่ยภาษีที่ดินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะแบ่งที่ดินเป็น3ประเภท1เกษตรกรรม2พาณิชยกรรม3อุตสาหกรรมถ้าแบ่งกว้างอย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะถ้าแบ่งแล้วไม่ชัดเจนแบ่งกว้างเงี้ยมีปัญหาในการตีความแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อเสนอเยอะแยะผังเมืองก็เอามาใช้ไม่ได้ช่วงหน้าจะถามอาจารย์เรื่องนี้เลยว่าการที่รัฐบาลพยายามจะจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องภาษีแต่ว่าอันนั้นมันไม่เชื่อมโยงเลยไอ้ที่จะจัดสรรที่ดินให้เนี่ยนะไม่เชื่อมโยงกับเรื่องภาษีเลยทั้งโฉนดชุมชนทั้งที่สปกไม่เหมือนกันอะไรอีกมากมายเลยซึ่งอย่างน้อยถ้าผู้ชมได้ชมรายการน่าจะได้คำจำกัดความเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานแต่กรณีที่ประชาชนจะต้องมีการจ่ายเพิ่มหรือมีหลักเกณฑ์ที่มองว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพมากกว่าข้อขัดแย้งเรื่องบุคคลถ้ากรณีต้องมีการเอาเรื่องรักษาพยาบาล ที่จริงดิฉันว่ากรณีของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องแนวคิดนะฮะมันเป็นเรื่องแนวคิด2แนวคิดที่มีอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุ้นเคยกับหมอหลายคนทั้งหมอโรงพยาบาลซึ่งเขาเรียกประชาคมสาธารณสุขใช่ไหมคะมันจะมีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็พวกหมออนามัยทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาคมสาธารณสุขแล้วก็แหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่งเนี่ยก็คือแพทย์ชนบทแล้วก็มีแนวคิดที่ต่างกันอย่างที่ว่าแรกๆเนี่ยมันอาจจะเข้าใจได้ว่าต่างกันเพราะว่าหมอที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีการกระจาย
กระจายการดูแลรักษาพยาบาลออกไปกระจายอำนาจออกไปถึงชนบทเพราะมันเป็นชนบทจริงๆเหมือนสมัยเราดูหนังเรื่องหมอ เขาชื่อการ อะไรเงี้ยนะคะทีนี้มันต้องมีคนดูแลเขาเพราะเขาดูแลประชาชนแต่พอระยะหลังมาเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันละโรงพยาบาลชุมชนในระดับอำเภอกับระดับจังหวัดเนี่ยเรื่องการคมนาคมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วเขาก็พยายามดิฉันทราบว่าข้าราชการพยายามปรับระบบการรักษาด้วยการอะไรอ่ะมีกล้องเขาเรียกอะไรเนี่ยนะคะมีกล้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ที่สถานีอนามัยซึ่งมันไม่มีหมอเนี่ยก็มีการปรึกษาหารือผ่านกันได้พยายามปรับระบบอย่างเงี้ยแต่ว่าการบริหารจัดการและก็การที่จะกระจายอำนาจกระจายเงินออกไปเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่คุณหมอเล่าเนี่ยค่ะพอประชาคมสาธารณสุขอาจจะมองเห็นว่าระบบการเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยแล้วก็เอาไปบวกกับเงินบุคลากรทั้งหลายเนี่ยมันทำให้หมอเนี่ยทำให้เงินรายหัวมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็การแบ่งหมวดกองทุนออกเป็นย่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เกิดปัญหาเงินค้างท่ออยู่ที่สปสช.เพราะฉะนั้นทางฝ่ายคุณหมอณรงค์เนี่ยต้องถือว่าเป็นฝ่ายประชาคมสาธารณสุขนะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยทางนี้เนี่ยก็มองว่ามันก็จะต้องมีการจัดระบบใหม่แล้วก็พยายามเดี๋ยวท่านทราบว่าพยายามจะเข้าไปจัดระบบในสปสช.ว่ามันจะต้องมีการปรับใหม่ถ้ามีการแบ่งเรื่องโรคอะไรออกเป็น9หมวดมันควรจะเหลือแค่4หมวดแล้วพอขยับก็มา4หมวดหมอชนบทก็บอกไอ้นี่มันรวบอำนาจเข้าไปละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นได้ที่ว่ามันเป็นหลักคิดด้วยแนวคิดด้วยนะคะเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยที่ท่านเป็นส.ส.เนี่ยมันก็มีการเรียกร้องจากสมาคมองค์กรผู้บริโภคเนี่ยอยากจะให้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับความคุ้มครองผู้เสียหายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาลจากบริการสาธารณสุขเนี่ยก็มีปัญหาขัดแย้งกันสูงมากเลยดิฉันเป็นทั้งวิปรัฐบาลแล้วเคยเป็นทั้งวิปฝ่ายค้านแล้วกฎหมายเนี่ยก็ยังไม่ผ่านหมอสองฝ่ายเนี่ยเวลามานั่งกันคนละทีเนี่ยโอ้โหซัดกันแหลกลานเลยนะคะแล้วก็ฟังไปฟังมาเนี่ยเหตุผลพูดไปพูดมานะคะทางกระทรวงก็เอาไปปรับและมีข้อสงสัยมีข้อขัดแย้งกันอยู่12ข้อปรับลงมาแล้วเหลือไม่กี่ข้อก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะก็จะพูดกันคนละอย่างเลยหมอบางคนมาถึงก็พูดแบบก้าวร้าวมากนะคะแล้วหมอบางคนมาถึงก็คิดว่ามันต้องมีแล้วก็หมอชนบทเนี่ยเป็นหมอที่คิดว่ามันต้องมีหมอเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการรักษาของตัวเองในขณะที่หมอโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีกฎหมายนี้ออกมาไม่ได้เพราะมันจะทำให้พวกนี้ไปฟ้องหมออะไรเงี้ยนะคะมันมองกันคนละประเด็นแล้วแต่เรามองเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความคิดกันคนละอย่างแล้วก็เป็นคนละฝ่ายไปเลยนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนหลังมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าเหมือนกับไอ้ P4P ที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยนะคะระบบการรักษาที่จะต้องจ่ายตามจริงอะไรเนี่ยมันทำให้มองเห็นอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะฝ่ายที่จะทำรักษาตามระบบไอ้ P4P เนี่ยตามจริงเนี่ยนะคะต้องบันทึกต้องอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยมันทำได้เพราะว่ามันก็รักษาคนไข้เร็วๆแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบันทึกว่าคุณดูแลคนเยอะแต่ถ้าอยู่ในชนบทเนี่ยนอกจากที่จะต้องคุยกับคนไข้เยอะๆบางทีมันต้องไปคุยกับญาติคนไข้ด้วยถึงจะเข้าใจอะไรเงี้ยคุณเอาตัวเลขมาเป็นตัวนับไม่ได้คิดหน่วยตรงนี้ใช่ใช่เช่นฝ่ายอะไรทรัพยากรบุคคลกับฝ่ายขายเนี่ยการบันทึกก็จะไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเข้าใจอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าพอมันสะสมมาเนี่ยพอมาถึงช่วงนี้มันอาจจะบวกกับที่คุณหมอพูดเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมานะคะก็คิดว่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านปลัดท่านก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าไม่ใช่ปัญหาของความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นเรื่องระบบเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะคะแล้วท่านก็พูดได้ครึ่งชั่วโมงในขณะที่รัฐมนตรีไม่พูดอะไรเลยสักคำนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเลขาสปสช.ก็เพิ่งออกมาพูดหน่อยนึงเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยมันเรียกว่ามันเป็นเรื่องไม่ทราบมันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องของขบวน
สาธารณสุขนะฮะของสาธารณสุขทั้งกระบวนนั่นแหละที่เดี๋ยวไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยปรับตรงนี้ได้ทีนี้ประเด็นตรงนี้มีว่ามีรองนายกไปนั่งเจรจาแล้วแล้วก็ไม่ได้ข้อยุติก็เลยต้องมีการปรับย้ายซึ่งในความเข้าใจของคนทั่วไปเวลามองว่าถ้าจะต้องมีการปรับย้ายกรณีถ้าเป็นข้อขัดแย้งส่วนบุคคลเขาก็ต้องไม่ย้ายคนเดียวเขาต้องย้ายสองคนแต่ถ้าเป็นแนวคิดแม้ว่าคราวนี้จะคุยไม่สำเร็จก็ต้องคุยต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวในการทำงานที่ทั่วไปก็ถือว่าเป็นสากลแต่พอย้ายคนหนึ่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยเนี่ยจารย์คิดว่าไงแล้วก็แต่เขาก็ตั้งสอบทั้งสองฝ่ายนะคะปปท.เนี่ยไอ้ปราบปรามทุจริตภาครัฐเนี่ยเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสปสช.ด้วยตอนเนี้ยนะคะก็เป็นการสอบสองด้านแต่ที่หน่วยงานที่มีการตรวจสอบตอนนี้เขาเป็นชื่อหน่วยงานอาจจะใหม่สำหรับท่านผู้ชมนะครับชื่อที่เป็นชื่อเรียกขานในการตรวจสอบเวลานี้คือศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสอตช.ของใครคะซึ่งหน่วยงานนี้มีผู้มีหน่วยงานหรือมีองค์กรประกอบด้วย4หน่วยงานได้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐคตร.เพื่อดำเนินการปราบปรามการทุจริตทั่วประเทศ4งานนี้4หน่วยงานนี้จับมือกันเป็นหน่วยงานเดียวแล้วก็เข้ามาตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้ครับอ๋อเหรอฮะครับแต่แล้วก็เพิ่งตั้งขึ้นมาครับคือการตรวจสอบอย่างเงี้ยคงเป็นการตรวจสอบอดีตครับนะคือความขัดแย้งเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจสอบเนี่ยคงไม่ได้ตรวจสอบว่าขัดแย้งเรื่องอะไรแต่จะไปใช้จ่ายเงินยังไงในระบบที่ผ่านมาหลังๆมีการใช้จ่ายกันเกินจริงไหมหรือว่ามันมีช่องรั่วไหลอะไรตรงไหนใช่ใช่ครับเขาก็จะตรวจสอบเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการกองทุนและการใช้จ่ายงบประมาณของสปสช.เท่านั้นแล้วมีการแจ้งออกมาตอนนี้ว่าหัวข้อที่มีเรื่องราวเสนอประเด็นเข้ามาทั้งหมด5ประเด็นร้องเรียนประเด็นที่1ก็คือคณะกรรมการสปสช.บางคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนประเด็นที่2ก็คือคณะกรรมการสปสช.ได้นำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งไม่ใช่หน่วยบริการตามกฎหมายของสปสช.ประเด็นที่3คณะกรรมการสปสช.ทำหน้าที่ในการดูแลประสานภาพรวมของเงินทุน30บาทรักษาทุกโรคโดยได้มีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ในลักษณะผูกขาดวงเงินปีละกว่า 6,000 ล้านบาทประเด็นที่4มีลักษณะการกระทำการเป็นการตกแต่งบัญชีเพื่อให้เข้าใจว่าสปสช.สามารถบริหารกองทุนได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณหมดทุกปีประเด็นที่5เป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบการปรับอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนและคณะกรรมการหรือเลขาธิการสปสช.ที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาว่าขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองไม่มีธรรมาภิบาลก็เรียกร้องข้อนี้นะคะทั้งทางออกตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไงครับไม่ทราบเพราะมันเป็นสะสมมานานมันจะมีตรงประเด็นที่ค้างอยู่เรื่องว่าทิศทางต่อไปสำหรับการที่จะให้บริการประชาชนจะเลือกยังไงดีผมขอเริ่มยุคก่อนเนี่ยมันเป็นยุคของเขาเรียกว่าบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยก็จะมีกรรมการตรวจสอบใครจนจริงก็ฟรีหมดแล้วตรงนี้มีอาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากเดี๋ยวใช่ไหมคะจะมีบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวบัตรคุณเป็นผู้มีรายได้น้อยส่วนคนทั่วไปที่พอมีรายได้บ้างก็ซื้อประกัน500บาทรักษาได้ทั้งครอบครัวมีเงื่อนไขแต่ที่อาจารย์พูดจากยุคนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์พยาบาลเจ้าที่ในโรงพยาบาลกับผู้ป่วยเนี่ยจะค่อนข้างจะแนบแน่นเพราะว่าต้องมีการขอกันโอเคนะโอ้อันนี้เอาฟรีนะคนนี้จนจริงนะเอาช่วยหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคประชานิยมเข้าสู่ยุค30บาทเข้าสู่ยุคสปสช.มันกลายเป็นว่าเฮ้นี่รัฐบาลทำให้ฉันต้องฟรีอย่างน้อยฉันนาฉันต้องฟรีคุณต้องบริการฉันส่งผลให้ที่มีเกณฑ์ข่าวว่าสามโรงพยาบาลทั่วประเทศ300แห่งขาดทุนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันใช้จ่ายเพราะว่าเขาตัดมาเป็นค่าหัวแค่นี้แต่เวลารักษาเกินสิทธิ์โรงพยาบาลก็ต้องเครดิตบริษัทยาบางโรงพยาบาลเนี่ยเช็คคือถึงกำหนดก็ยังไม่มีเงินจ่ายมันถึงได้เกิดขึ้นครับงั้นน่าจะคุยต่อประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วเวลานี้ถ้ามองถึงเรื่องสาธารณสุขคงไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับหลายท่านที่บอกว่าจบกันไปแต่ว่าหลักการเหล่านี้มีทั้งแนวคิดมีทั้งหลักการมีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ประชาคมสาธารณสุขชมรมแพทย์ชนบทกองทุนสพสชและอื่นๆเดี๋ยวเราคุยต่อช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับขอบคุณสำหรับรายการสุขสันต์วันจุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์ช่วงสุดท้าย